เพื่อนๆอันนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ำส้มควันไม้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงคือไม่ควรใช้เลยล่ะยาฆ่าแมลงตัวนี้จะเป็นตัวที่ฟูจิใช้ในการลดพืชพันธุ์เพื่อไล่แมลงต่างๆนะคะก็คือเป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นยาไล่แมลงแบบชีวภาพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมส่วนเวลาที่ฟูจิปลูกต้นไม้ที่ไม่ใช้ดินฟูจิจะใช้2 อย่างก็คือซูเปอร์สปีดA นะคะเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ซูเปอร์สปีด B ตัวนี้ปลูกในน้ำก็คือปลูกผักบุ้งในน้ำปลูกขึ้นช่ายในน้ำปลูกอะไรต่างๆในน้ำฟูจิจะใช้2ตัวนี้ในการปลูกในน้ำฟูจิปลูกผักบุ้งในน้ำทานเป็นประจำนะ7วันก็ได้ทานแล้วนะสำหรับผักบุ้งในน้ำนะส่วนผสม1:1แค่นั้นเองนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ตีแล้วก็เอาเม็ดผักบุ้งนะใส่ไว้ในถาดแบบเนี้ยถาดอันนี้เขาจะมีตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาจะมีตะกร้ามาให้ด้วยตัวเนี้ยเนี่ยฟูจิก็ทำแบบเนี้ยซ้อนใส่กันเงี้ยแล้วก็น้ำใส่ข้างล่างน้ำผสมปุ๋ยเรียบร้อยใส่ข้างล่างแล้วก็เอาเม็ดผักบุ้งอ่ะใส่ข้างบนแล้วก็เทน้ำให้ท่วมแล้วหลังจากนั้นผักบุ้งก็โตเพื่อนๆก็ได้กินผักบุ้งในน้ำไงที่ไม่ต้องใช้ดินง่ายมากเลยถูกไหม